านผู้ฟังครับความหลงในสงสารก็จบลงไปแล้วนะครับและก่อนจากกันในวันนี้เนี่ยผมก็ขอสรุปเรื่องที่เราได้ฟังกันคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่ท่านได้รับฟังกันไปแล้วเนี่ยนอกจากท่านได้รับความบันเทิงแล้วว่าเราจะได้ความรู้อะไรจากเรื่องนี้กันไปบ้างนะครับสำหรับเรื่องแรกก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ได้จารึกเอาไว้เมื่อหลังจากกรุงศรีอยุธยาได้เสียให้แก่พม่าในครั้งที่2เนี่ยนะครับพระเจ้าตากสินได้กอบกู้เอกราชชาติไทยไว้ได้และสถาปนาตัวเองเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองและมีเมืองหลวงชื่อกรุงธนบุรีและเนื่องจากว่าท่านได้ผ่านสงครามอย่างหนักในช่วงหลังเนี่ยท่านก็มีสติฟั่นเฟือนถึงกับบอกว่าตัวเองบรรลุโสดาบันและเกียรติพระที่ไม่กราบไหว้ท่านสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงต้องสำเร็จโทษพระเจ้าตากสินด้วยท่อนจันทร์อันนี้คือการจารึกของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับแต่สำหรับในเรื่องนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่การที่พระเจ้าตากสินมหาราชถูกตีด้วยท่อนจันทร์นั้นเรียกว่าเป็นการรู้กันระหว่างพระเจ้าตากสินกับสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและบุคคลที่ตายนั้นก็ไม่ใช่พระเจ้าตากส่วนพระเจ้าตากนั้นได้หนีไปที่นครศรีธรรมราชและบรรลุอรหันต์ในเวลาต่อมาท่านผู้ฟังฟังแล้วก็คงจะอึ้งนะครับประเภทว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งหรือบางท่านก็ไม่เชื่อเอาซะเลยสำหรับเรื่องนี้เนี่ยผู้เขียนก็คือท่านอาจารย์สุทัศสาอ่อนค้อมท่านได้ข้อมูลมาจากพระสุปฏิปันโนสองท่านก็คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับหลวงพ่อจรัญแห่งวัดอัมพวันสิงห์บุรีนะครับซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็ไม่ได้เป็นศิษย์อาจารย์กันและก็ปฏิบัติมากันคนละสายไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยและยังมีพระอริยบุคคลอีก3ท่านที่รับรู้ว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยได้ไปบวชจริงก็คือหลวงพ่อชาหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อง่วนและผู้เขียนเรื่องนี้ก็ได้ไปกราบทั้ง3ท่านมาแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่2ก็คือการไปทัวร์อินเดียนะครับสิ่งที่ต้องระวังให้มากๆอย่างหนึ่งก็คืออย่าให้เงินขอทานเป็นอันขาดนะครับเพราะถ้าท่านให้ไปแล้วเนี่ยพวกขอทานก็จะตามพักพวกมารุมถึงพวกเราเต็มตัวกันไปหมดนะครับจุดกระชากลากถูเสื้อผ้าขาดกระเป๋าเนี่ยก็ถูกดึงไปหมดนะครับและอย่าพยายามมีเรื่องกับคนอินเดียด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถึงขั้นการลงไม้ลงมือกันแล้วเนี่ยกฎหมายบ้านเมืองเขาแรงมากครับถ้าถูกขังคุกเหมือนเรียกว่าเหมือนตกนรกดีๆนี่เองนะครับยิ่งกว่าสภาพภายในคุกแย่ยิ่งกว่าคุกเมืองไทยหลายเท่านักนะครับสำหรับเรื่องที่3ก็คือการที่ได้ไปกราบสังเวชนียสถาน4แห่งที่ประเทศอินเดียนะครับสถานที่สำคัญก็คือสถานที่ประสูติก็คือที่อุทยานลุมพินีปัจจุบันก็อยู่ในเขตประเทศเนปาล นะครับแล้วก็สถานที่ตรัสรู้ก็คือโพธิมณฑลตำบลอุรุเวลาเสนานิคมส่วนสถานที่แสดงปฐมเทศนาให้กับปัญจวัคคีย์ก็ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีก็คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะครับส่วนสถานที่สุดท้ายก็คือสถานที่ปรินิพพานณสารวโนทยานเมืองกุสินาราซึ่งมีพระสถูป ปรินิพพานเป็นสัญลักษณ์นะครับซึ่งก็ได้ก่อสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งท่านก็ได้พระราชทานทรัพย์ 100,000 รูปีในการสร้างส่วนปัจฉิมโอวาทหรือพุทโธวาทก่อนปรินิพพานกล่าวเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนท่านทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้ก็คือพุทโธวาทก่อนปรินิพพานนะครับทีนี้เนี่ยการที่เรามาแสวงบุญในการมาดูสังเวชนียสถานอันนี้ก็เพื่อเป็นเครื่องกระตุ้นน้อมนำจิตให้เกิดความศรัทธาและปัญญานะครับทีนี้ปัญญาที่เราได้นี่ก็มี2แบบอยู่ด้วยกันอย่างปัญญาประเภทที่1ก็คือเมื่ เราได้เห็นสังเวชนียสถาน4แห่งนี้แล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดความรู้สึกความเข้าใจนะครับความรู้ความเข้าใจ
มองเห็นคติธรรมธรรมดาของสังขารว่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนและน้อมนำมาปฏิบัติในใจปัญญานี้ก็จะโยงสู่ความสว่างชัดในธรรมดาของสังขารพร้อมทั้งการที่จะเป็นอยู่และทำการทั้งหลายด้วยความไม่ประมาทนะครับส่วนปัญญาตัวที่สองก็คือการที่เราไม่ได้รู้เหตุการณ์มาเห็นสถานที่ทำให้เราสามารถเชื่อมโยงระลึกนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้นที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับสถานที่แต่ละแห่งตลอดจนพระธรรมเทศนาต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในโอกาสนั้นๆ นะครับสำหรับเนื้อหาหลักธรรมนี่นะครับที่สำคัญในเรื่องนี้ก็มีอยู่หลายหัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกก็คือหัวข้อว่าสมชีวิตธรรม4อันนี้ก็คือหลักธรรมที่ทำให้สามีภรรยาอยู่กันยืดยาวและได้พบกันทุกภพทุกชาตินะครับซึ่งก็มีอยู่4ตัวด้วยกันตัวที่1ก็เรียกว่าสมศรัทธาก็คือมีศรัทธาสมกันตัวที่2คือสมศีลาก็คือมีศีลเสมอกันตัวที่3ก็คือสมจาคาก็มีจาคะสมกันนะครับจาคะก็คือการบริจาคหรือการเสียสละนั่นเองนะครับตัวที่4ก็คือสมปัญญาก็มีปัญญาสมกันเสมอกันนะครับหลักธรรมตัวต่อไปก็คือในเรื่องของกัลยาณสูตรนะครับกัลยาณสูตรก็คือหลักธรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสสอนให้แก่ชาวกัลยาณเฮงเกสปุตตนิคมแคว้นโกศลมีใจความดังนี้นะครับข้อที่1อย่าปลงใจเชื่อโดยฟังตามๆกันมาข้อที่2อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆกันมาข้อที่3อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือข้อที่4อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์ข้อที่5อย่าปลงใจเชื่อด้วยเหตุนึกเดาเอาข้อที่6อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคาดคะเนข้อที่7อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดรองตามแนวเหตุและผลข้อที่8อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับลัทธิของตนข้อที่9อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปร่างลักษณะน่าจะเป็นไปได้และข้อที่10ข้อสุดท้ายอย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเราเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็สรุปปิดท้ายว่ากัลยาณชนเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมเหล่านี้มีโทษธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียนธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้เต็มที่แล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์กัลยาณชนท่านพึงละเสียเมื่อนั้นกัลยาณชนเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนเองว่าธรรมเหล่านี้เป็นกุศลธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญธรรมเหล่านี้ใครสมาทานเต็มที่แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อสุขกัลยาณชนเมื่อนั้นท่านพึงถึงพร้อมธรรมเหล่านั้นอยู่อันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อนะครับเพียงแต่ว่าทรงสอนว่าอย่าพึ่งเชื่อหรืออย่าปลงใจเชื่อแต่ก่อนที่เราจะเชื่อเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ให้รู้ด้วยตนเองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อสุขจึงเชื่อหากไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์แต่เป็นไปเพื่อทุกข์ก็ให้ละเสียก็เท่านั้นเองนะครับหัวข้อต่อไปก็คือหัวข้อในเรื่องโอวาทปาติโมกข์กันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนากันเลยทีเดียวซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3ตอนครึ่งด้วยกันนะครับตอนแรกก็คือในเรื่องของขันตินะครับพระองค์บอกว่าขันติคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะหัวข้อที่2การไม่ทำชั่วทั้งปวงหนึ่งการบำเพ็ญความดีหนึ่งการทำจิตของตนให้ผ่องใสหนึ่งนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหัวข้อที่3การไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทำร้ายหนึ่งการสำรวมในปาติโมกข์หนึ่ง
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารหนึ่งที่นั่งนอนอันสงัดหนึ่งความเพียรในอธิจิตหนึ่งนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหัวข้อต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือสภาพอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นลอยๆโดยปราศจากเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยมาทำให้มันเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทปรากฏในรูปของกฎธรรมชาติหรือหลักความจริงที่มีอยู่โดยธรรมดาไม่ได้เกี่ยวกับการอุบัติของศาสดาทั้งหลายซึ่งก็มีดังนี้นะครับพระพุทธองค์กล่าวเอาไว้ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจึงมีพร้อมความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งปวงจึงมีด้วยประการฉะนี้สำหรับเรื่องต่อไปก็คือความแตกต่างของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแตกต่างกับศาสนาพุทธอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเขาจะมีการสิ้นเจ้าเข้าทรงนะครับส่วนศาสนาพุทธนี่จะไม่มีเรื่องแบบนี้นะครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี่เขาก็จะมีพวกลัทธิตันตระเวทมนต์คาถานับถือและบวงสรวงบูชายันเทพเจ้าลัทธิสวดอ้อนวอนขอให้เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือรอคอยผลแต่สำหรับศาสนาพุทธเนี่ยจะนับถือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะสูงสุดแล้วก็สอนให้พึ่งตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถและใช้หลักการอธิษฐานจิตแทนการอ้อนวอนนะครับในเรื่องของอธิษฐานจิตเนี่ยไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนนะแต่เป็นการตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวที่จะทำการบรรลุจุดหมายที่ดีงามอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชัดเจนการอธิษฐานจิตเนี่ยจะทำให้เกิดสมาธิและต้องสร้างเหตุให้ถึงพร้อมจึงจะนำไปสู่ความสำเร็จได้นะครับหัวข้อต่อไปก็คือมีคำถามที่ว่าใครเป็นผู้ทำลายล้างศาสนาพุทธในอินเดียนะครับพระพุทธศาสนาในอินเดียเนี่ยก็ได้เผชิญกับการทำลายล้างด้วยการใช้กำลังที่รุนแรงหลายยุคหลายสมัยด้วยกันนะครับในยุคแรกเนี่ยนะครับก็คือกษัตริย์อินเดียชื่อปุตสยมิตรนะครับซึ่งครองราชประมาณปีพ.ศ356-392เดิมก็เป็นพราหมณ์แล้วก็ได้ฟื้นพิธีอัศวเมธก็คือพิธีฆ่าม้าบูชายัญและก็ได้ทำลายล้างพระพุทธศาสนาด้วยการเผาวัดกำจัดพระภิกษุสงฆ์โดยถึงกับให้รางวัลแก่ผู้ที่ฆ่าพระภิกษุสงฆ์ได้นะครับส่วนรายที่สองก็คือกษัตริย์มิหิรกุละนี่ก็เป็นฮินดูเหมือนกันนิกายไสวะครองราชพ.ศ. 1050ก็ได้ล้มล้างพระสถูปทั้งหลายทำลายวัด 1,600 วัดสังหารพุทธศาสนิกชน900โกฏบุคคลต่อมาก็คือกษัตริย์สาสังกะอันนี้ก็เป็นฮินดูนิกายไสวะเช่นเดียวกันครองราชในปี1150แล้วก็ได้สังหารพระภิกษุในแถบกุสินาราจนหมดสิ้นทำให้พระสงฆ์พินาศไปและได้โค่นต้นสีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาและขุดรากขึ้นมาเผานำเอาพระพุทธรูปออกไปจากวิหารออกแล้วเอาศิวลึงขึ้นมาแทนสาสังกะนี่ก็ได้ทำลายพระพุทธศาสนาอย่างย่อยยับอับเฉามากที่สุดแม้แต่เหรียญเงินตราของกษัตริย์องค์นี้ก็เขียนกำกับชื่อราชาไว้ว่าผู้ปราบพระพุทธศาสนาบุคคลที่4ก็คือกุมาริกะและสังกราจารย์อันนี้เป็นนักบวช2รูปนะครับเที่ยวสั่งสอนโจมตีพระพุทธศาสนาแล้วยังได้ชักจูงให้คนชั้นสูง
ที่มีอำนาจเลิกอุปถัมภ์บำรุงวัดในพระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนาที่กำลังเสื่อมอยู่แล้วก็ยิ่งอ่อนแอยิ่งขึ้นนะครับและแล้วในปีพ.ศ. 1500ศาสนาพุทธเนี่ยก็มีความเพี้ยนและเสื่อมโทรมลงไปมากซึ่งนิยมในเรื่องของเวทมนต์คาถามากเพราะมีการเสพสุราเสพกามถือเป็นการบรรลุนิพพานได้ความเสื่อมทางด้านกามและไสยศาสตร์เด่นมากและท้ายที่สุดในปีพ.ศ. 1700ในขณะนั้นเนี่ยกองทัพมุสลิมเติร์กบุกเข้ามาพระท่านมั่นใจในวิชาไสยศาสตร์ของตัวเองมากและคุยโตโอ้อวดว่าถ้ากองทัพมุสลิมเติร์กบุกเข้ามาเนี่ยเขาจะใช้เวทมนต์คาถาขลังและพัดกายสิทธิ์บวกให้กองทัพมันแตกกระจัดกระจายกันไปเลยแต่พอเมื่อกองทัพมุสลิมเติร์กบุกเข้ามาจริงๆปรากฏว่าพัดกายสิทธิ์คาถงคาถาทำอะไรไม่ได้พระภิกษุสงฆ์ถูกฆ่าตายหมดสิ้นวัดถูกเผาจนเรียบไม่มีเหลือพระพุทธศาสนาจึงสูญสิ้นไปจากประเทศอินเดียเพราะความหมกมุ่นอยู่ในอิทธิปาฏิหาริย์เวทมนต์คาถาโดยไม่ใช้ปัญญานี่คือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาของเรานะครับสำหรับเรื่องที่9เนี่ยในเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยพวกเราชาวพุทธเนี่ยเราจะรักษาพุทธศาสนาให้ยืนยาวไว้ได้อย่างไรครับการที่ศาสนาพุทธจะอยู่ได้อย่างบริสุทธิ์คือไม่ถูกกลืนโดยศาสนาอื่นนั้นเนี่ยชาวพุทธต้องไม่ทิ้งหลักการสำคัญ4ประการด้วยกันนะครับประการที่1ก็คือในเรื่องของธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่พระองค์ทรงทำก็คือดึงคนออกมาจากเทพสู่ธรรมดึงจากการมองไปที่ปัจจัยภายนอกสิ่งเหนือธรรมชาติก็คือเทพเจ้าที่มาดลบันดาลให้หันมามองความจริงของธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยได้แก่ความจริงของธรรมชาตินะครับส่วนในเรื่องที่สองเนี่ยก็บอกว่าอย่าให้ชาวพุทธเราเนี่ยหวังผลจากการอ้อนวอนแต่ให้มาด้วยการกระทำความเพียรพยายามก็คือหลักของกรรมนั่นเองนะครับก็คือการกระทำความเพียรพยายามได้แก่การกระทำของรุ่นให้สำเร็จนะครับสำเร็จมาด้วยความเพียรของเราส่วนข้อที่สามนะครับก็คือต้องรู้และเข้าใจถึงธรรมด้วยการพัฒนาคนขึ้นมาก็คือหลักสิกขาข้อสุดท้ายเมื่อมนุษย์พัฒนาด้วยสิกขาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมาเป็นกัลยาณมิตรกันอยู่ในสังฆะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นมาได้คือสังคมแห่งกัลยาณมิตรชาวพุทธเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มั่นใจในหลักการเดิมก็จะเอียงและพร่าแล้วก็จะเขวออกไปนอกเส้นทางหลักสำคัญสิบประการนี้เนี่ยเราจะต้องทิ้งไม่ได้เราทิ้งหลักการนี้เมื่อไรเราก็จะตกจากพระพุทธศาสนาและทำให้ศาสนาของเราเสื่อมสลายไปในที่สุดนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องความหลงในสงสารก็จบไปอย่างบริบูรณ์นะครับและอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยเรื่องต่อไปที่เราจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังในสถานีวิทยุแห่งนี้ก็คือในเรื่องของนารีผลนะครับเรื่องนารีผลนี่ก็เป็นประวัติการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมของท่านพระครูเจริญขณะที่ท่านไปเดินทุดงในป่าซึ่งมีหลวงพ่อดำหรือหลวงพ่อในป่าเป็นครูบาอาจารย์ในการสั่งสอนประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยมีประโยชน์น่าติดตามมากทีเดียวครับท่านผู้ฟังแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจที่อยากจะได้ซีดีชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมวัฏจักรชีวิตและความหลงในสงสารท่านก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะครับที่ไพฑูรย์ขาวเรืองนัมเบอร์โทรศัพท์089-928-6087อีกครั้งนะครับ089-928-6087แล้วทางรายการของเราก็จะจัดส่งซีดีชุดนี้ไปให้ท่านถึงบ้านฟรีโดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ฟังครับทางรายการก็ขออนุญาตนำรายชื่อบุคคลที่อยู่เบื้องหลังในการจัดทำซีดีแจกให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านกันสักเล็กน้อยนะครับซึ่งทางรายการของเรานี่ก็มีอยู่ด้วยกัน
สองรายการด้วยกันก็คือรายการกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติและมิติแห่งวิทยาศาสตร์กับธรรมะนะครับซึ่งมีผู้ได้ร่วมบริจาคเงินมาในการจัดทำซีดีในครั้งนี้ก็หลายท่านด้วยกันดังมีรายชื่อต่อไปนี้นะครับบุคคลท่านที่หนึ่งก็คือคุณอนุชิดาคงสายนะครับก็บริจาครวมทั้งสิ้น4ครั้งด้วยกันเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 6,500 บาทท่านที่สองก็คือชมรม NS รวมใจสมาธิบริจาค3ครั้งรวมเป็นเงิน 5,500 บาทท่านที่สามก็คือคุณยอดชาญเอกอุ่นบริจาคซีดี500แผ่นพร้อมกับหนังสือธรรมะจำนวนหนึ่งนะครับท่านที่สี่คือคุณศรีสุมนติลกสกุลชัยบริจาค2ครั้งรวมเป็นเงิน 1,500 บาทนะครับท่านที่5ก็คือคุณสุมนาสิริโชติคุณพัชรีโลสกุลคุณธุมมาสังเกตกิจและเพื่อนๆบริษัทเอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟนะครับ 1,000 บาทท่านที่6คุณจำเริญรุจิระอาภาบริจาคมา2ครั้งเป็นจำนวนเงิน800บาทนะครับท่านที่7คือคุณสมชัยแปลกสวนศรี2ครั้ง700บาทท่านที่8ก็คือคุณบุญเกิดบุญล้อม500บาทท่านที่9คือคุณทิติมาทวัฒนไพศาล500บาทท่านที่10คุณยานวีวังธนอิทธิคุณ500บาทท่านที่11คุณอรยาเพตรารัตน์500บาทท่านที่12คุณวรพจน์คุณนันนาพงษ์เจริญ500บาทท่านที่13คุณกรวรรณสุภสัพพิญโย500บาทท่านที่14คุณจินตนาตันติธัญผล500บาทท่านที่15คุณคำพันธ์มีสิงห์500บาทท่านที่16คุณจารุณีสุขสำราญ500บาทท่านที่17คุณวัฒนาสุนทรชัยบริจาคมาเป็นซีดีเปล่า100แผ่นนะครับท่านที่18คุณอัชราประภาโยธิน2ครั้ง400บาทท่านที่19คุณชัยยศวังสิริสมบัติ400บาทท่านที่20คุณวิรดนัยไผ่อรุณรัตน์400บาทท่านที่21คุณชนทิชาสุขเกษม300บาทท่านที่22คุณสิริพรชัยสิริถาวร300บาทท่านที่23คุณจำลองปั้งทอง300บาทท่านที่24คุณสมบูรณ์โสมนัสวงวานิช200บาทท่านที่25คุณจันทร์สุดาส200บาทท่านที่26คุณรสพรหงพิทักษ์200บาทท่านที่27คุณอัชราพันธ์พาสิริวงศ์200บาทท่านที่28คุณชินภัทรวิมล150บาทท่านที่29คุณประสิทธิ์คล้ายจินดา100บาทท่านที่30คุณโชคชัยเรศสันเทีย100บาทท่านที่31คุณภูรินทร์หัสดี100บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,850 บาทถ้วนนะครับทางรายการก็ขออนุโมทนาบุญกับบุคคลเหล่านี้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับก็ขออานิสงส์แห่งการฟังธรรมของท่านในครั้งนี้จงเป็นพลวปัจจัยให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นผู้รู้แจ้งในธรรมสามารถตัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่นะครับ